หนุ่มๆ Monster X ได้เปิดเผยแท่งไฟแบบใหม่และเวอร์ชันใหม่ของวงแล้วบอกเลยว่าแบบใหม่สามารถเป็น power bank ได้ด้วยนะจ๊ะแท่งไฟดีไซน์ใหม่ล่าสุดของหนุ่มๆ Monster X จะมาพร้อมกับขาตั้งที่วางได้ทั้งแท่งไฟและโฟโต้การ์ดรวมทั้งสายคล้องข้อมือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยตัวชาร์จไฟสำรองหรือ power bank ที่ใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือตัวชาร์จอื่นๆจะมีการจัดจำหน่ายแยกชิ้นส่วนออกมาแท่งไฟเวอร์ชันที่2ของวงยังมีฟิวเจอร์ระบบไฟที่แตกต่างออกไปซึ่งแท่งไฟสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทระหว่างการชมคอนเสิร์ตอีกด้วยโดยเจ้าตัวแท่งไฟเวอร์ชันใหม่นี้จะสามารถสั่งจองพรีออเดอร์ได้ในวันที่5เมษายนนี้และจะเปิดจัดจำหน่ายจริงอย่างเป็นทางการในวันที่13เมษายนนี้ก่อนหน้านี้หนุ่มๆ Monster X ได้ประกาศแท่งไฟเวอร์ชันแรกของหนุ่มๆในวันที่14พฤษภาคมปี2017ที่ผ่านมาเพื่อฉลองครบรอบเดบิวต์ของพวกเขาสาวๆมอนเบเบ้คนไหนที่ยังไม่มีแท่งไฟของหนุ่มๆ Monster X ก็อย่าลืมไปจัดกันนะจ๊ะ21อาจได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรายการใหม่ Stage K ทางช่อง JTBC ชาวแบ็คแจ็คเตรียมกลับมากรี๊ดกันอีกครั้งกับการกลับมาของสาวๆวง21จะกลายเป็นจริงแล้วStage K เป็นรายการวาไรตี้ที่จะมีการแข่งขันเต้นโคเวอร์เคป๊อประหว่างแฟนเพลงกว่า77ประเทศทั่วโลกโดยผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในระดับท้องถิ่นจะได้เข้าร่วมแข่งขันจริงที่ประเทศเกาหลีซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับโอกาสขึ้นแสดงบนเวทีร่วมกับซูเปอร์สตาร์เคป๊อปในดวงใจอีกด้วยในแต่ละตอนจะมีการปรากฏตัวของศิลปินในดวงใจหรือ Dream Star ที่แตกต่างกันไปและล่าสุดยังได้ดาราจาก21มารับหน้าที่เป็น K-Leader หรือผู้ที่คอยซัพพอร์ตผู้แข่งขันในรายการอีกด้วยในงานแถลงข่าววันที่2เมษายนที่ผ่านมาสาวดาราเผยว่าข้อมูลโปรดิวเซอร์ระบุว่าจะมีผู้ออดิชั่นด้วยเพลงของ21ฉันสงสัยว่าถ้าพวกเราได้กลับมารวมตัวกันจริงๆมันออกมาน่าทึ่งมากแค่ไหนต้องขอบคุณ JTBC ด้วยจริงๆค่ะโดยโปรดิวเซอร์รายการอย่างคิมฮักมินได้เพิ่มความตื่นเต้นของแฟนคลับด้วยการกล่าวว่าทางเราก็อยากที่จะได้21มาปรากฏตัวในรายการเช่นกันไม่ใช่แค่21แต่ยังมีถึง Wonder Girl อีกด้วยนอกจากสาวดาราแล้วยังมีพักจุนยองจาก GOD อึนจีวอนจาก Checker Kid และยุนบินจาก Wonder Girl มารับหน้าที่เป็น K-Leader ในรายการอีกด้วยโดยมี MC เป็นจอนฮยอนมูเป็นผู้ดำเนินรายการและมีกำหนดออกอากาศวันที่7เมษายนนี้สำหรับใครที่ชอบข่าวสารวงการ K-POP ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ฝนได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ